มรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีมรสุมชีวิตยังไม่หมดแรมโบ้อดีตแชมป์มวยโลกกัดฟันทนลูกติดยาทำร้ายขู่ฆ่าทำได้แค่เดินหนีไม่ยอมสู้ลูกสาวไม่ทนร้องสายไหมต้องรอดแจ้งทำอะไรไม่ได้วันที่26กุมภาพันธ์66 Facebook สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานว่า Facebook เพจสายไหมต้องรอดเผยแพร่ข้อความลูกสาวรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์โลกของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF รุ่นมินิฟลายเวท105ปอนด์2สมัยร้องขอความช่วยเหลือหลังก่อนหน้าแจ้งตำรวจแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะแอดหนูขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะพ่อหนูเป็นอดีตแชมป์โลกชื่อรัตนพลสวรพินพ่อหนูมีลูก3คนค่ะพี่ชายคนโตเสพยาหนักมากเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายพ่อกับแม่เป็นประจำพ่อเห็นว่าเป็นลูกเลยได้แต่เดินหนีไปพ่อเองก็แก่มากแล้วค่ะพี่ชายจะมีปืนชอบพูดว่าจะเอามายิงคนในบ้านให้ตายที่บ้านมีเด็กอยู่2คนค่ะส่วนตัวหนูกับพี่สาวคนกลางทำงานคนละที่ตัวหนูเองตั้งท้องอยู่7เดือนหนูแจ้งที่ตำรวจในพื้นที่สน.ชนสงครามไปหลายรอบแล้วที่ตำรวจเขาก็มาตรวจแต่ก็บอกทำไรไม่ได้มากเพราะกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วยหนูอยากให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพจสายไหมต้องรอดช่วยพ่อแม่หนูด้วยตอนนี้หนูเป็นห่วงความปลอดภัยในบ้านมากๆเลยค่ะเบื้องต้นพี่เอกได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.ชนสงครามเพื่อขอให้ส่งฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปนำตัวผู้ก่อเหตุซึ่งติดยาเสพติดมาดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีและนำตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดต่อไปเกือบ10ปีแล้วก่อนที่จะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำได้จัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศและเข้าสู่ตลาด NA และสหภาพยุโรปและได้กลายเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูงด้วยความรู้ความชำนาญมากมายทำให้มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เกมมือถือและจะยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกทั้งด้านความรู้ความชำนาญในการให้บริการมาตรฐานระดับโลกรวมถึงการกระจายพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจต่างๆอีกด้วยโดย Chronicle เป็นเกมที่สร้างขึ้นจาก Summoner War Sky Arena IP ยอดฮิตแห่งคอม2 Boost ที่สร้างออกมาในรูปแบบ MMORPG เป็นครั้งแรกและยังสามารถคว้ารางวัลเกมยอดนิยมอันดับหนึ่งได้จากทั้ง Google Play Store และ App Store หลังจากที่เปิดตัวในเกาหลีใต้เพียงไม่นานและได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกสำหรับ Summoner WarChronicle ได้รับการพัฒนาต่อพร้อมบุกตลาดเกม global แบบเต็มตัวและพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบสำหรับเหล่าแฟนเกมในประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งยังคงเอกลักษณ์อย่างมอนสเตอร์และความสนุกของการจัดเด็กกลยุทธ์ไว้อย่างครบถ้วน Summoner WarChronicle ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเกมล่วงหน้าพร้อมกันทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาใต้และเอเชียถึงเวลาที่พร้อมบุกตลาดเกม global แบบเต็มตัวอย่างเป็นทางการโดยงานเปิดตัวเกมออนไลน์ Summoner War Chronicle ในทีม Into Chronicle World เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่บริเวณลานเซ็นทรัลคอร์ตชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีเหล่าบรรดาเซเลบที่คุ้นหน้าคุ้นตาในวงการเกมออนไลน์มาร่วมงานอาทิโอ๊ตปราโมชลุงไนท์ GSS Sport และไอซ์สยามดรีมมาร่วมงานด้วย Chronicle พร้อมเปิดให้บริการในแพลตฟอร์มที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นเลือกเล่นได้ทั้งในอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตและบน PC
อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทางต่างๆทั้งบนแอป Market อย่าง App Store และ Google Play Store หรือดาวน์โหลดผ่าน HIP Crossplay ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของ COM2 Boost รวมถึงยังสามารถเล่นผ่านแพลตฟอร์ม Google Play Game และ Steam ได้อีกด้วยนอกจากนี้ Chronicle ยังมีจุดเด่นที่ให้ผู้เล่นเลือกฟังก์ชันควบคุมการเล่นได้ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกถึงความสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้เล่นจะสามารถใช้การควบคุมที่แม่นยำได้ด้วยคีย์บอร์ดและสามารถอินไปกับเนื้อหา MMORPG คุณภาพสูงที่มีกราฟิกประการตาได้บน PC โดยจะเปิดให้บริการกว่า10ภาษาเพื่อให้ผู้เล่นจากทั่วโลกได้เพลิดเพลินกับเนื้อหาต่างๆได้อย่างเต็มที่สำหรับตัวเกมนั้นจะปล่อยให้ดาวน์โหลดกันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง App Store Google Play Store HIP Crossplay และ Steamนิวชัยพลสุดช็อกหลังรู้เมียรวยหมื่นล้านเมษาลองใจปกปิดไว้กลัวโดนหลอกนิวชัยพลสุดช็อกเพิ่งรู้เมียรวยเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านเมษาเผยความจริงเหตุผลที่ปกปิดไว้กลัวโดนหลอกลองใจฝ่าด่านพิสูจน์รักแท้ว่าที่คุณพ่อคุณแม่นิวชัยพลควงภรรยาสาวเมษากิตติมาทายาทมหาเศรษฐีหมื่นล้านธุรกิจคาราบาวแดงที่กำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดแล้วมาเปิดใจในรายการแฉย้อนเส้นทางความรักไม่เคยรู้มาก่อนว่าภรรยาเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้านประกอบธุรกิจใหญ่โตในประเทศไทยหลังรู้ถึงกับช็อกไปเลยโดยนิวเผยว่าตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเป็นใครรู้จักกันตอนเขามาฝึกงานเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเป็นดาราเขาก็มาสัมภาษณ์เขาฝึกงานเสร็จก็กลับไปเรียนต่ออเมริกามดดำคชาภาถามตอนที่รู้ว่าเขาเป็นลูกเจ้าของกิจการใหญ่โตในประเทศไทยฝ่าด่านบ้านเขาได้ยังไงนิวบอกช็อกนะไม่รู้จริงๆเขาไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยตอนนั้นเขาไปสมัครเดอะสตาร์ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นลูกสาวคาราบาวแดงจำไม่ได้ว่ารู้มาจากไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราเพิ่งมารู้ตอนหลังคบกันไป2ปีกว่าแล้วคิดว่าน่าจะรู้จากเพื่อนพูดขึ้นมาเราก็ได้ยินตอนนั้นพอรู้ก็ช็อกไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่อมันรู้สึกดีไปแล้วตอนที่คบกันแรกๆไม่ค่อยได้เจอครอบครัวเขาด้วยเพิ่งมาเจอช่วงหลังแล้วคุณแม่เขาก็ไม่ได้บอกเราเขาก็ทำตัวปกติมากด้านเมษาเผยว่าเรากลัวเขามาหลอกเราก็ต้องปกปิดไว้ก่อนเขาน่าจะรู้ตอนนั้นหลังจากเราทำงานเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวสุดท้ายเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านคือต้องเข้าออฟฟิศเราโดนเรียกตัวกลับไปทำงานที่บ้านเขาก็เลยรู้ความจริงส่วนหนึ่งเราก็อยากจะลองใจเพราะคนในวงการบันเทิงเขาชอบหลอกแต่ไม่ได้เหมารวมทุกคนเพราะเขาเล่นละครเก่งจะมาแสดงละครในชีวิตจริงด้วยหรือเปล่าถามว่าเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหมที่เราไม่เปิดเผยตัวตนในตอนแรกก็ถือเป็นการเซฟตัวเองด้วยบทที่เขาเล่นชอบหลอกลวงคนทดสอบว่าชีวิตจริงนิสัยจะเหมือนในละครไหมไม่ต้องรู้ว่าเราบ้านรวยตอนกินข้าวก็แชร์กันกินข้าวข้างทางร้านส้มตำก๋วยเตี๋ยวพอมั่นใจเราก็พาเขาไปเจอแม่ตอนแรกแม่ไม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแต่พี่แม่บ้านขอถ่ายรูปพอแม่รู้ว่าเขาเป็นดาราแม่ก็กลัวว่าลูกสาวจะถูกหลอกกำแพงที่สูงที่สุดให้นิวเขาฝ่าฟันที่สุดตัวเองนิวเล่าต่อไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเราก็เป็นเราแบบนี้บริสุทธิ์ใจจริงใจกับเขาทุกอย่างเราให้ความสำคัญกับครอบครัวอันดับแรกเหมือนกันวิธีคิดใกล้เคียงกันแล้วใช้เวลาในการพิสูจน์ไปเองแต่กว่าแม่เขาจะยอมรับก็ใช้เวลาสักพักเหมือนกันเมษาเสริมว่าคุณแม่เห็นความรักที่มีให้กับลูกสาวดูแลใส่ใจทำตัวสบายสบายเข้าถึงง่ายไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราไม่ได้ทำตัวเป็นพระเอกเข้าถึงยากแม่ก็เลยมองข้ามจุดอาชีพดาราไปขอบคุณที่มารายการแฉ